นี่เป็นภาพของห่านกำลังเดินเล่นอย่างอิสระภายในสวนเกษตรของนายสมคิดสวนสุวรรณชาวบ้านหนองไผ่ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยนายสมคิดได้กล่าวว่าต้นเลี้ยงห่านมาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้ก็เลี้ยงไว้หลายตัวแต่ก็ได้แบ่งปันให้กับคนที่รู้จักคุ้นเคยกันเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ทำให้ตอนนี้เหลือห่านที่เลี้ยงไว้ประมาณ10กว่าตัวส่วนการเลี้ยงก็เน้นปล่อยเลี้ยงอิสระตามธรรมชาติโดยให้ห่านนั้นเดินหากินไปทั่วสวนและเมื่อห่านไข่ก็จะปล่อยให้แม่ห่านได้ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกห่านเองโดยไม่ได้เลี้ยงอนุบาลแต่อย่างใดซึ่งห่านที่เลี้ยงไว้ก็เติบโตขยายพันธุ์ได้ดีสำหรับคอกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของห่านนั้นตนก็ทำคอกเลี้ยงเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ปิดประตูคอกโดยเปิดไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ห่านได้เข้าออกได้ตามใจชอบส่วนอาหารที่ห่านชอบกินนั้นก็จะเป็นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมอยู่รอบพื้นที่ภายในสวนเกษตรของตนที่มีอยู่หลายสิบไร่นอกจากนี้ตนยังนำกากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิเนื่องจากตนปลูกมะพร้าวไว้เป็นจำนวนมากและก็คั้นกะทิมาทำของหวานขายทำให้มีกากมะพร้าวจำนวนมากซึ่งก็จะนำกากมะพร้าวนั้นมากองไว้และห่านก็จะมากินเป็นอาหารแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีตัวเงินตัวทองแอบเข้ามากินไข่ห่านที่ไข่ไว้ซึ่งบางครั้งตนก็ไปเก็บมารวมไว้ในคอกเพื่อให้ห่านนั้นได้ฟักไข่ได้อย่างปลอดภัยส่วนห่านที่ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีคนรู้จักกันมาขอไปเลี้ยงเรื่อยๆตนก็จะยกให้ไปบางครั้งก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่เน้นการขายเอาเงินเนื่องจากตนอายุมากแล้วและตนก็มีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกไว้ในสวนหลายอย่างรวมทั้งลูกหลานก็มีอาชีพที่มั่นคงแล้วจึงเลี้ยงห่านไว้เป็นเพื่อนและก็แบ่งปันมากกว่าที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นการค้าครับ7ตัว16ตัวเนี่ย10กว่าตัว10กว่าตัวอ๋อ16 17ตัวเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือไงได้นับไหมครับหรือว่าไม่เคยนับฮะอยู่กันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียฮะครับอยู่กันแบบมึงไปฟักมีลูกมามันก็อยู่มันเลี้ยงลูกเองพวกนี้ปล่อยได้ลูกโตอืมครับดูแลเค้ายังไงครับก็ไม่เคยได้ไปดูแลอะไรมันหรอกเล็กๆต้องดูแลพิเศษมั้ยเออไม่หรอกแม่มันจะพาไปหากินกับน้ํากับอะไรเลยนะตรงนี้อนุบาลไหมไม่ต้องอนุบาลหรอกนะผมไม่อนุบาลเลยห่านอนุบาลแต่ไก่ตอกกันแน่ก็แสดงว่าการแข็งแรงห่านแข็งแรงขวาอ๋อครับมันจะห่านออกแม่หนึ่งมันทั้งหมดทั้งฝูงเนี่ยมันจะช่วยดูแลทั้งฝูงเลยนะก็ได้ทำคอกเลี้ยงไว้ให้เขาอยู่อาศัยไหมไม่ฮะที่อาศัยมีครับเขาอยู่อะไรมีแต่ไอ้จะปั๊มปิดมาขังไม่มีก็หมายถึงว่ามีคอกไว้เผื่อเขาจะไปหลบฝนหลบอะไรเลยนะส่วนเขาจะเข้าไปอยู่หรือไม่ไปอยู่ก็ช่างเขาใช่ใช่อ๋อเขาก็เนี่ยเดินอย่างเงี้ยสิเห็นอย่างเงี้ยรอบไร่รอบที่กันไปอย่างเงี้ยอะไรให้เขากินครับกินเนี่ยบางครั้งมันก็กินไอ้พวกกากมะพร้าวที่เราทำคั้นกะทิเนี่ยอ๋อครับเหลือแล้วก็เอาไปกองไว้ก็มากินกันครับเนี่ยแล้วเขากินแล้วพวกเศษอาหารมั่งอะไรเงี้ยยากินพวกนี้ต้องกินยาฮะครับเขาบอกหานี่ยิงชอบยาเลยนะครับครับกินเตรียมเป็นแปลงๆเลยอ่ะก็หมายถึงว่าตามขอบสระตามหัวตามไร่ใช่เดินกินไปเรื่อยเขาเดินมาเนี่ยเขากินเขาเรื่อยไปเนี่ยครับครับผมมีดอกไม้เนี่ยที่เขาไม่กินอยู่หญ้าไม่ลุกเลยเนี่ยเพราะว่าใช่เสร็จหานหมดหรือเปล่าเมื่อเช้าก็มารวมกันอยู่เงี้ยคือเห็นหญ้าขึ้นเนี่ยเสร็จไรหานจัดการให้เลยหานจัดการให้หมดทีนี้ไม่ดีตรงที่ว่าเราเดี๋ยวหวานดอกไม้ไว้อย่างเงี้ยมันเข้าไปกินอ่ะพอตีนมันโตมันย่ำแต่หญ้าน่ะพวกแหวหมูพวกอะไรมันกินไม่มีเหลือแล้วถอนขึ้นหมดก็คือให้เขาหากินเองตามธรรมชาติธรรมชาติหมดครับครับไม่ได้ซื้อหัวอาหารไม่อะไรให้ไม่ต้องใช้หัวอาหารเลยไม่เปลืองเลยไม่เปลืองเลยแล้วเขากินหรอกดีไหมครับพ่อดีฮะพวกนี้มันไงแบบมันกินเหมือนกับการแข็งแรงของมันแล้วอุณหภูมิของมันเลี้ยงที่ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติแบบนี้ให้เขาหากินเองเนี้ยเขาเติบโตดีไหมครับพ่อเติบโตโดยดีฮะเพราะอีกอย่างนึงในนี้มันไม่มีโรคมีภัยไม่ต้องฉีดยาต้องอะไรมันน่ะครับเขามีล้มตายไหมฮะมีเสียหายมันก็มีมาเหมือนกันนะไอ้การตายเนี่ยมันเราก็ไม่รู้มันไปกินยาอะไรมาหรือเปล่าเขาฉีดแบบข้างๆเขาอาจจะฉีดยาฆ่ายาอะไรเนี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าพ่อเกิดจากสาเหตุอะไรแต่มีฮะครับเยอะไหมครับที่แต่มันไม่ตายเยอะหรอกตัวนึงสองตัวมันนานจะตายอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าตายก็เป็นฝูงเป็นอะไรครับ
แต่ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของมันหรือมันจะนานเข้าแก่ก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้ตัวไหนหลายปีเราก็ไม่รู้ครับอายุมันน่ะเนี่ยครับแต่เขาก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาเองเพิ่มจำนวนมาเองครับเขาจะไข่ที่ไหนเราไม่ได้ไปเก็บไม่หรอกเขาไปฟักเขาเองเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเก็บมากินอะไรไม่กินก็คือเขาอยู่ที่ไหนก็ปล่อยเขาอยู่เขาจะไข่ที่ไหนก็ช่างเขาทีนี้ครับเราต้องระวังรู้ว่าไข่ที่ไหนก็ต้องคอยดูเหมือนกันเพราะไอ้ตอนเนี้ยตัวไอ้ตัวเงินตัวทองอ่ะเรียกเหี้ยนี่มันเยอะนี่มันจะคอยไปลักไข่กินต้องระวังไปแอบดูเขาหน่อยแอบดูฮะย้ายที่อยู่ไข่ไหมบางครั้งต้องไปย้ายไข่เข้ามาเล้าเหมือนกันนะเอามาไว้ไกลๆเราในเล้าอ่ะแต่มันก็มาฟักของมันค่อยให้เขามาฟักในเล้าฟักในเล้าเพราะพวกนี้ข้างนอกนี่บางทีตัวนี้มันกินตัวทองเข้ามากินมันรู้อ่ะครับแล้วพอเขาฟักเป็นตัวแล้วพ่อเขาปล่อยไปเลยฮะเขาออกมาเขาก็พากินเขาเองเลยมันไม่เหมือนกับพวกไก่ต๊อกนี่ตัวมันเล็กครับมันเดินไม่ทันนี่มันก็ล้มกระปอกระแปะไปแล้วตัวโตเนาะฮะพอเขาเป็นตัวแล้วเขาก็หากินได้แล้วได้แม่เขาพาฮะและอย่างนึงฝูงมันจะห้อมล้อมกันเขาจะช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงฮะครับเป็นธรรมชาติเขาธรรมชาติเลยนะอาหารนี่เป็นสัตว์ที่รักกันที่มากมากครับแล้วเขาชอบอะไรพิเศษเขาชอบเล่นน้ำไหมครับเขาเล่นน้ำไหมเล่นนะเพราะว่าเนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวก็มาลงน้ำไม่ลงตรงนี้ก็ลงตรงนู้นน่ะครับธรรมชาติของเขาเดินหากินหญ้ากินอะไรบนบกใช่ฮะบนสวนเสร็จแล้วเขาก็พอเขาเสร็จแล้วก็เล่นน้ำพอเย็นก็กลับบ้านแล้วเราไม่ต้องไปไล่หรอกหาที่อยู่ของเขาไปหาที่เลยเย็นก็ไปแล้วบางทีก็ไปนอนคอกบางทีก็ไปนอนที่ไหนฮะแน่นอนที่เล้านู่นน่ะที่เล้ามั่งนอนข้างๆมั่งบางทีฮะบางทีเราได้ไม่ได้ไปไล่เขาฮะไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่อยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวเย็นกลับหมดอ่ะทั้งไก่ต๊อกทั้งหานหมดนะไม่ต้องไปไล่หรอกก็คือตอนนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเยอะแล้วพ่อทำไงฮะขายไหมครับก็ไม่ได้ขายสักทีแล้วยังไงฮะไม่ขายก็ใครมาขอไปเลี้ยงก็แบ่งไปอะไรกันไปเนี่ยแลกเปลี่ยนกันไปมั่งบางครั้งเขาเอาเป็ดมาแลกแล้วก็หายหานไปอะไรเงี้ยเป็ดเชอรี่เป็ดอะไรเงี้ยเพราะเราพออยู่พอกินไว้แลกกันไงครับครับเอาพิษดีกว่าใช่ไหมเอาพวกดีกว่าเอาพวกอ๋อครับขายไปก็ได้แค่ไม่กี่ตังค์ครับเงี้ยครับก็เลยใครขอก็ให้ให้กันไปซะดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปขอเข้ามามั่งเดี๋ยวเราก็ขอมั่งกันครับครับขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ครับ